สวัสดีค่ะพบกับครูนิ้มนะคะเคมีภาษาเด็กเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะก็มาถึงข้อต่อไปแล้วนะคะของโจทย์โอเน็ตปีล่าสุดนะคะมาอ่านสูตรคร่าวๆกันนะคะก็พบว่าเรื่องนี้อยู่ในบทของปิโตรเลียมนะคะจากข้อใดนะคะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อนี้เขาถามหาข้อไม่ถูกนะคะวงไว้ก็มาดูกันช้อยหนึ่งนะคะแก๊สหุงต้มแก๊สหุงต้มเป็นแก๊สผสมที่ได้ระหว่างโพรเพนกับบิวเทนอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้ก็คือถูกนะคะช้อยเนี้ยก็เอามาออกแบบหลายปีมากออกเป็นข้อย่อยบ้างอะไรบ้างนะคะน้องๆพยายามจำไปแก๊สหุงต้มที่เราใช้เนี่ยคือโพรเพนคือมีคาร์บอน3ตัวนะคะกับแก๊สบิวเทนก็คือมีคาร์บอน4ตัวอันนี้แนะนำให้จำไปเลยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนน่าจะได้ใช้ในข้อสอบปีนี้นะคะอันนี้จำต่อมาช้อยสองนะคะเขาบอกว่าขวดพลาสติกยางสังเคราะห์และโฟมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอันนี้ก็เราว่าน่าจะถูกสมมุติว่าเราไม่แน่ใจเนาะเราก็ไปดูข้อถัดไปก่อนก็ได้นะคะการเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินจะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ขมเหลาและควันมากกว่าแก๊ส NGV และ LPG ข้อนี้ก็เป็นยังไงเอ่ยน่าจะถูกไหมเพราะว่าแก๊ส NGV เป็นกับ LPG ฟังดูขมเหลาน้อยกว่าไหมน่าจะถูกปะไม่แน่ใจอ่ะข้ามไปก่อนต่อมาดูน้ำมันแก๊สโซฮอลนะคะน้ำมันแก๊สโซฮอล E20เป็นมลช่วยลดมลพิษนะคะแล้วก็ลดการใช้น้ำมันได้มากกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอลเมื่อกี้บอก E10 หรือเปล่าอาจจะอ่านผิด E10 นะคะช่วยลดได้มากกว่า E20 จริงไหมก็มาดูE ตัวนี้ย่อมาจากเอทานอลนะคะเอทานอลคืออะไรเอทานอลคือแอลกอฮอล์ที่ได้มาจากพืชนะคะแอลกอฮอล์ที่ได้มาจากพืชตัวนี้ทำไมต้องเอาแอลกอฮอล์มาผสมในน้ำมันเพราะว่าจะช่วยลดการใช้น้ำมันไงอย่างปกติน้ำมันปกตินะคะปกติแล้วเนี่ยน้ำมันจะ 100% เลยเวลาไม่มีอะไรมาผสมเห็นไหม 100% แต่ถ้าเป็นน้ำมันที่เป็น E10 แปลว่าอะไร E10 แปลว่าเขียนผิดไม่เป็นไรเนาะ E10แปลว่า E10 แปลว่ามี E อยู่10ก็คือมีเอทานอล10นะคะเอาแล้วที่เหลือ90คืออะไรที่เหลือ90ก็คือน้ำมันปกติ90ก็คือประหยัดไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะประหยัดไปได้กี่ส่วนประหยัดไปได้10ส่วนเห็นไหมคะที่เป็นตัว E10 ตรงนี้เอางั้นถ้า E20 ล่ะ E20 จะแปลว่าอะไรแถวๆนี้น้องๆพยายามตั้งใจดูไปนะคะเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยเหมือนกัน E20 ก็แปลว่ามี E อยู่เท่าไหร่มี E อยู่20แสดงว่าใช้น้ำมันแค่กี่ส่วนคะจะใช้น้ำมันแค่80ส่วนจากเมื่อกี้น้ำมันเท่าไหร่เมื่อกี้น้ำมัน90อันนี้น้ำมัน80เพราะฉะนั้นอันไหนประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าก็คือต้องตอบ E20 ประหยัดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นช้อย4เป็นช้อยที่เป็นยังไงเอ่ยเป็นช้อยที่ผิดนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะยังไงข้อนี้ดูดีๆนะคะแนะนำว่าให้ดูดีๆเลยเพราะว่าน่าจะออกอีกรอบนึงแต่จะออกไม่เหมือนเป๊ะเนาะแต่ว่าจะแบบข้อย่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีส่วนคล้ายเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ